สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ที่นำเสนอการวางกับหัวนะครับผมบนสีนะครับมีมือใหม่ท่านนึงนะครับเพื่นสนใจเกี่ยวกับวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีการที่ท้าทายนะครับผมแล้วก็เป็นวิธีการแปลกๆนะครับผมที่ผู้คนนั้นยังสงสัยอยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายถึงจุดนี้นะครับผมว่าควรทําอย่างไรนะครับผมที่วางกับหัวนะครับผมที่เพื่นกําลังงอกขึ้นมาตอนนี้นะครับผม ปกติทั่วไปแล้วนะครับผมนอเราจะวางหัวโดยวิธีการตั้งขึ้นนะครับผมนี่คือหัวบอลสีนะครับลักษณะการวางก็คือที่ผมแนะนําตะกวนนั่นก็คือวางแบบไปกระพืชนนะครับผมทุกท่านอย่างนี้นะครับผมทุกท่านวางไว้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เป็นงอกขึ้นมานะครับโถมสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ที่ผมได้ลองทำและพิสน์ดูนะครับผมที่วางกลับหัวนั่นก็ปรากฏว่าได้ผลดีเหมือนกันนะครับผมทุกท่านฉะนั้นวันนี้นะครับ ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับแล้วก็ผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับผมคือวางอันตีลังกานะครับผมทุกท่านนี่ครับตรงปลายนะครับคว่ำลงอย่างนี้นะครับผมทุกท่านซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และอัศจรรย์นะครับผมทุกท่านเพราะว่าตอนนี้เพิ่งงอกขึ้นลายต้นแล้วนะคผมทุกท่านนี่ครับแม้กระทั่งบนสีที่เป็นหัวตัวนี้นะครับผมที่ผมที่ผมทําการวางไว้ให้ดูนะครับผมเห็นบอกครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมเราจะมาบอกเคล็ดลับหรือว่าบอกเทคนิคนี้นะครับสําหรับคนที่อยากลองทําดูนะครับ นี่ครับผมจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ให้ฟังนะครับผมท่านซึ่งบริเวณข้างบนนี้นะครับขี้ยวตาเพิ่็จะเยอะกว่าบริเวณที่อยู่ข้างล่างนะครับผมที่เป็นก้นหัวของเพ่นนะครับนี่เราวางความลงอย่างนี้นะครับพวกหนอเ่านี้นะครับเพื่อนจะไปสัมผัสนะครับผมท่านซึ่งตัวนี้นะครับวางลักษณะแนวตั้งจนจะงอกอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับฉะนั้นถ้าใครอยากทําเราก็ยกยอดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ทาการความลงเลยนะครับ ซึ่งผู้เสียสละวันนี้นะครับผมนก็คือบนสีตัวนี้นะครับผมจะหัวใบใหญ่มากนักครับผมจะทําให้ดูนะครับว่าหัวประมาณนี้จะงอกไหมครับผมทุกท่านอันดับแรกนะครับผมเราก็ยกยอดตรงนี้ออกนะครับผมทุกท่านซึ่งแล้วแต่บางท่านนะครับบางคนก็ขยับมาตรงจุดนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราอยากรักษาหนอหลักไว้นะครับผมเรากะยกเยอะๆหน่อยนะครับผมอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้จํานวนหนอเขี้ยวตาเยอะนะครับผมเราก็ขยับมาตรงนี้ แต่ว่าต้นนี้ก็จะเล็กนะครับผมทุกท่านต้นนี้ก็จะไม่ใหญ่มากนะครับผมเพราะถ้าเราติดเนื้อไปน้อยนะครับผมฉะนั้นวันนี้นะครับเห็นรากของอกอย่างนี้นะครับผมก็จะยอดให้เหลือเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นการเลี้ยงต้นเขานะครับผมทุกท่านนี่ครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมทุกท่านอันนี้ก็วางไว้ปกตินะครับผมทุกท่านน่ครับเราก็ไปวางจอมไปเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมวางงายขึ้นแต่ส่วนตัวนี้นะครับจะวางความหัวตีลังกาไว้นะครับสําหรับโดยทั่วไปแล้วนะครับผมปกติที่ทําเองนะครับก็จะมี จํานวนหัวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท,ทําทีละหัวอย่างนี้นะครับผมนั้นนะครับเราใส่กระถางเล็กก็ได้นะครับผมทุกท่านซึ่งวันนี้นะครับจะมาสาธิตด้วยกระถางขนาดเล็กๆอย่างนี้นะครับผมทุกท่านแลกนะกัไอเวลาไอรากทะลุกระถางค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับตามที่จริงแล้วนะครับผมถ้าเรามีทรายนะครับเราใช้ทรายล้วนก็ได้นะครับผมแต่ว่าทั้งนั้นทางนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนกระถางบ่อยนะครับผมเราก็นําดินนะครับรองไว้ก่อนครับวันนี้นะครับผมจะใช้ สูตรดินตัวที่ผมทําการขายอยู่นะครับผมเนาะลองก้นกระถางเพื่อเวลาเขางอกขึ้นมานะครับลากเขาก็จะได้เจอดินนะครับผมนี่ครับเรากะกะเอาก็ได้นะครับผมทุกท่านครับหยิบมาเพื่อผสมน้ํานะครับผมเนาะเพื่อให้มีความชื้นนะครับผมทุกท่านเพราะว่าผมกองไปค่อนข้างที่จะแห้งนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับความชื้นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมทุกท่านนี่ปั้นๆดูนะครับผมทุกท่าน นะครับแล้วก็เอาไปลงกระถางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็นําทรายนะครับผมอันนี้เป็นทรายล้วนนะครับผมมาปกหนานะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนกระถางนะครับผมเนาะเวลางอกขึ้นมาก็จะให้เขาโตเนื่องแล้วก็เวลาันติดนะครับเราก็ให้เปลี่ยนกระถางทีเดียวนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีเนื้อทรายอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีดินข้างล่างนะครับผมตรงจุดนี้นะครับผมเราก็วางหัวลงไปเลยนะครับ นี่ครับสาหรับสูตรนี้นะครับผมเนาะเราวางตีลังกานะครับผมกับหัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าเคี้ยวตานะครับิ่นไปสัมผัสกับดินอยู่ข้างล่างนะครับผมนอนดินทรายข้างล่างนะครับมันจะเกิดความชุ่มชื้นนะครับผมเพิ่งก็จะติดแล้วก er ็งอกขึ้นมานะครับผมทุกท่านนี er ่ครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมเนาะแล้วก็วางไว้ในร่มลําไรนะครับผมทุกท่านบริเวณใกล้เคียงกันนี่แหละครับผมทุกท่านนี่ครับเราจะลดน้ําสักหน่อยก็ได้นะครับผมทุกท่านเพื่อให้มีความชุ่มชื้นนะครับผมทุกท่าน ครับประมาณนี้นะครับผมนาองง่ายมากเลยนะครับผมเพราะว่าคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมเลือกอประมาณสักสิบกว่าวันนะครับเพื่อน็จะงอกประมาณที่เห็นอยู่นะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับผมประมาณ20วันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะแยกลงกระถางเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แยกหน่อนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกระถางให้เขาโตขึ้นแบบให้มีเนื้อดินนะครับผมนี่ครับอันดับเรกผมก็จะใช้ดินสูตร เออเรียงสีนี่แหละครับผมปลูกเพื่อเป็นการทดลองว่าจะปลูกต้นอ่ประมาณนี้ได้ไหมครับผมเนาะเพราะว่าผมกระจักรูคือกันนะครับผมว่าเราใส่อ่ปุ๋ยคอกเยอะๆอย่างนี้นะครับผมเขาจะมีการเค็มหรือว่ามีการเปื่อยไหมอะไรอย่างนี้นะผมผมก็จะได้ปรับปรุงสูตรนะครับผมเนาะเพราะว่าเออผมก็ต้องการพัฒนานะครับผมให้พิ้นดียิ่งๆขึ้นไปนะครับผมผมก็ต้องพิสูจน์หลายอย่างนะครับผมเพื่อเป็นความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยนะครับผมตัวสูตรนี่เหมาะสําหรับ ไปเร่งสีนะครับผมของบนสีที่ต้นใหญ่นะครับผมเนี่ยครับเวลาลูกค้าจะใช้ก็ผสมน้ํานะครับผมน้องห้มันหมาดก่อนนะครับผมแต่ทั้งนั้นท้งนี้นะครับผมท่านใชุ้งมือก็ได้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากอ่าผมจะสัมผัสเนื้อดินด้วยนะครับผมเนาะจะได้อ่ารับความรู้สึกแบบพิเศษนะครับผมท่านแบบสัมผัสแบบธรรมชาตินะครับนะครับเราก็อ่าลงนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับผมท่านนะครับก่อนที่จะย้ายลงดินนะครับ เพื sea, ่อเขาให้อยู่ในอากาศน้อยที่สุดนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเขาจะได้โบเฉ่านะครับครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยนาหัวมาวางนะครับการวางลักษณะหลายต้นอย่างนี้นะครับผมก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมเราก็ต้องระวังนะครับผมในเวลาเราแยกออกนะครับผมเพราะว่าทั้งรากทั้งอะไรนะครับมันจะเบียดกันนะครับแต่ทั้งนี้นะครับผมทําจํานวนเยอะนะครับผมฉะนั้นต้องวางลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเราก็แค่แยกออกเลยนะครับ โอ้ลากดกมากๆเลยครับผมทุกท่านนี่ครับโอ้นะครับผมน้องวางกับหัวกับสุดจวดคือกันนะครับผมน้องลากไปนะครับผมนี่หัวกับบุกข้อยใหญ่ไนเดยนะครับผมน้องประมาณนี้โป้มือนะครับผมมีการแทงยอดแบบสวยเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับมีที่ผมนับดูด้วยตาเปล่านะครับตอนนี้มีหานอแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับที่ผมทําให้ดูเมวานนี้นะครับผมก้อนดินเหล่านี้นะครับผมน้องเรากอทําการวางลงไปเลยนะครับผมหรือว่าจะเช็ค บริเวณด้านปากแผลก่อนก็ได้นะครับเผื่อมันมีเปื่อยก็จะได้ทําการเคลียร์ไข่ทันนี่ครับเช็คดูแล้วนะครับผมแผลปรากฏว่าไม่เปื่อยไม่เน่านะครับผมนี่กเหมาะกับการปลูกลงดินเลยนะครับผมนี่ครับตรงที่บริเวณนี้ครับมีหน่องอกขึ้นเพิ่มเติมนะครับผมถ้ามองด้วยตาเปล่าตัวนี้จะหกเจ็ดหน่อแล้วนะครับทุกท่านโอ้สุดยอดเลยนะครับผมทุกท่านผมลองเทียบดูนะครับผมกระถางสี่รู้สึกว่าจะเล็กไปเลยครับผมทุกท่านถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นกระถางหกก็ได้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับ นี่ครับผมตัดนใจเปลี่ยนเป็นกระถางหกนะครับผมทุกท่านเนื่องจากดูทรงเล้วนะครับเพิ่นจะตัวเร็วนะครับผมทุกท่านเราก็ยกไว้อย่างนี้นะครับผมเนาะใส่ดินโรยลงไปเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับสาหรับสูตรดินนั้นครับแล้วแต่ใครมีสูตรต่างๆนะครับผมเนาะอันนี้สำหรับสูตรของผมนั้นก็จะมีหน้าดินนะครับเป็นหลักซึ่งผสมกับปุ๋ยคอกต่างๆนะครับผมก็จะปลูกเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับผมว่าหนอเล็กๆอย่างนี้ปลูกได้ไหมนะครับผมทุกท่านพะว่า สูตรนี้จะเป็น่สูตรนี้จะเป็นการเล่งสีขนาดกลางถึงขนาดตูนั่นเองนะครับผมทุกท่านฉะนั้นผมก็จะปลูกอเพื่อเป็นการทดลองด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับมีลูกค้าท่านนึงนะครับผมเป็นเป็นโทรมาคุยด้วยนะครับผมทุกท่านพมันบอกว่า่าผมเป็นคนมือขึ้นหรือว่ามือเย็นนะครับผมทุกท่าน อันนี้กับโบลูคือกันนะครับผมว่าแต่ว่าผมเป็นคนใจเย็นจริงๆนะครับผมทุกท่านเป็นคนแบบบม่ได้โกรธเพลยง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่ใจดีนะครับผมทุกท่านถ้าใครได้สัมผัสหรือว่าได้คุยกับผมก็จะลู้ดีนะครับผมอยูงจุดนี้นะครับครับผมแล้วก็ลดน้ํานะครับผมทุกท่านซึ่งวิธีการลดน้ํานะครับผมเราใช้อุ้งมือนะครับผมเพื่อจะได้ผ่านมือเราไปนั่นเองนะครับผมจะได้เป็นฝีมือล้วนๆนะครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งเลยครับผม สำหรับวิธีการลดน้ําของผมนะครับผมผมก็จะผ่านมือเลยนะครับผมท่านอะบุกค่อยใช่บัวนะครับผมแต่ว่าเวลาไอ้ลดปกติเราก็ใช้ใสยางฉีดนะครับผมเห็นไหมครับเวลาอเราลดไปนะครับผมดินเขาก็จะยุบตัวลงไปเองตามธรรมชาติของเขานะครับผมเราไม่ต้องไปกดให้เขาแน่นนะครับผมเนาะอย่างไรเขาก็แทรกไปตรงจุดช่องว่างอยู่แล้วนะครับผมท่านนี้ครับผมเราก็ได้อ่า เป็นไม้โกโแบบเล็กๆน่า,านรักแล้วนะผมนองเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรือครับผมสำหรับไม้ที่ปลูกกับหัวอย่างนี้นะครับผมว่าจะได้ผลดีอย่างไรเพราะว่าผมก็เพิ่งลองชุดแรกเหมือนกันนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นการค้นพบรูปแบบใหม่และก็เป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนที่ทําวิธีเก่าๆไม่ได้ผลนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมลอง3วิธีนี้ได้ผลทุกวิธีนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็อยากทำแปลกๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนที่เป็นมือใหม่ได้ลงทําตามนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับผมคือบอลสีนคกราชนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากได้บอลสีนคกราชฟอร์มโกนะครับที่ไม่ใหญ่มากนักก็มีโกนึงครับผมที่แบ่งอยู่อันนี้นะครับผมเป็นไม้แยกโหนออกมานะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งได้6ต้นนะครับผมเผื่อใครอยากได้แบบไซส์น่ารักน่ารักไปเลี้ยงเอาเองเด้อครับผมเป็นฟอร์มโกนะครับผมต้นใหญ่โกนี้อีกเด้อครับผมนี่ หลวงรัศนีหากระถางนี้นะครับมีคนถามซื้ออยู่ด้วยครับผมแต่ว่าผมขอเก็บไปกวนนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับอันต้นนี้คืออาต้นแม่พันธุ์ของผมนะครับเดี๋ยวถ้าผมแยกหน่อแล้วก็จะไปแบ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมต้นแม่โดนซื้อไปหมดแล้วนะครับทุกท่านก็มีหัวเดียวเท่านี้นะครับที่ผมทําการยกยอดไว้อย่างไรเดี๋ยวผมแยกหน่อออกแล้วติดดีค่อยจะมาแบ่งอีกทีนะครับสําหรับบนสีหลวงราศนีหาที่เป็นสีชมพูสวยๆอย่างนี้นะครับ วิธีการขยายพันธุ์นั้นมีหลายรูปแบบแล้วแต่ท่านจะเลือกเอาอรูปแบบไหนนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเพราะว่าผมได้ทดลองแล้วก็ทดสอบให้แล้วนะครับผมเนาะท่านใดจะเลือกวิธีใดก็แล้วแต่สะดวกผมพิสูจน์ดูแล้วได้ผลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวางแนวนอนแนวตีลังกาหรือว่าแนวตั้งนะครับผมจะวางตัวนี้เพื่อ,อทดแทนต้นที่แยกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมทุกท่านนี้ให้เป็นงอกขึ้นมาแล้วค่อยแยกออกอีกทีนึงนะครับผมพบเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ